สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Me กะวิแค p พอดแคสตกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by yourself ครับและแน่นอนครับวันศุกร์นี้กลับมาเจอกับผมโอจากรพัชระบ,บุรณบุตรและคุณปุ้ยนัชพรตั้ง,สงเสกียมิสัยเพศัจกรกูรูคนสวยของ Me กะวิแคครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีปุ้ยด้วยนะครับ mm hmm. อ่านะฮะก่อนที่เราจะเอ่อไปเข้าเรื่องกันในครั้งนี้ mm hmm. ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ่อ สิ่งที่ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมและคุณปุย้ยในการรันตีเลยฟังดูจริงจังอ่าจริงจังต้องจริงจังอันนี้นะครับเป็นหัวเรื่องที่ผมว่าคุณผู้ชายหลายคนสนใจแล้วคุณผู้หญิงถ้าได้มีโอกาสฟังก็น่าจะติดตามฟังไปด้วยแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ครับสําหรับคนที่คิดอยากจะมีลูกนะฮะ<ช>โดยเฉพาะคุณผู้ชายนะแต่อย่างที่บอกไปว่าผู้ชายก็ฟังได้นะส่วนผู้หญิงใครที่ เปิดฟังอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อเลยว่ามันเป็นประโยชน์ที่สามารถนำเอาความรู้ไปบอกกับผู้ชายได้เช่นกันคือเราเป็นห่วงประชาชนชาวไทยจำนวนที่น้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าในสังคมในอนาคตเนี่ย <c oughs> หลายๆคนเราจะเห็นว่ามีบทความมากมายที่เราบอกว่าเฮ้ยในอนาคตประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นสังคมของ ผู้สูงอายุายเพราะฉะนั้นเรากำลังส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุค์คปั๊มปั๊มมีการแบบว่ามีความสูขกับการคิดว่าครอบ,คร,บครัวจะสมบูรณ์ถ้าเรามีลูกแล้วทำยังไงถึงเราถึงจะมีลูกได้ตามที่ต้องการครับ,รบนั่นก็คือคู่รักคนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วมีแผนมีแผนที่กำลังจะมีเบบีในอนาคตอันใกล้นี้แหละต้องฟังเลยครับ อยากให้คําแนะนำเนาะเพราะว่าสถิติปัจจุบันค่ะเขาพบว่าคู่สมรสในปัจจุบันนี้นะคะคมีเรียกว่าอะไระเขาอาจจะน่าจะเลือกเฉพาะคนที่ตั้งใจจะมีลูกแล้วนะคะคในกรณีที่ใช้ชีวิตคู่แล้วไม่วางแผนจะมีลูกเนี่ยคือตัดทิ้งไปเลยแต่ในบรรดาคนที่วางแผนจะมีลูกเนี่ยเราพบว่ามีมากถึง3 0ที่ไม่ประสบความสำเร็จหมายความว่าพยายามกันแล้วอย่าง สม่ำเสมอนะคะตามทางหลักทางการแพทย์เพื่อเข้าใจว่าหลายๆคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยน่าจะมีความมีการศึกษาหาข้อมูลอยู่บ้างว่าทำยังไงถึงจะวางแผนการมีลูกให้ประสบความสำเร็จได้<อ>ซึ่งคำแนะนำในทางการแพทย์ส่วนใหญ่เราจะต้องบอกก่อนว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยควรจะตรวจสุขภาพทั้งก่อนการแต่งงาน นะคะแล้วก็เมื่อเมื่อตรวจสุขภาพเรียบร้อยวางแผนกันเนี่ยเวลาปรึกษาคุณหมอคุณหมอจะแนะนําแหละว่าความถี่ในการมีกิจกรรมร่วมกันยามค่ําคืนเนี่ยต้องมากน้อยขนาดไหนจริงๆไ,ไม่ต้องค่าคืนตอนไหนก็ได้โอเคถูกถูกคาัเ <c oughs> ตอนไหนก็ได้เ,เพื่อการมีบุตรเนี่ยคะ่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยโดยสม่ําเสมอเนี่ยยาวนานขนาดไหนจึงจะ ถึงถึงภาวะที่เราพบว่าเอ๊ะหรือเราเป็นหนึ่งคนที่มีลูกยากนะคะประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะคที่เขาคุณหมอแนะนําว่ามีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วไม่ประสบความสําเร็จรน่าจะต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมแล้วว่าเป็นเรื่องของคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่ร่างกายไม่แข็งรแรงเพียงพอแต่จริงๆแล้วนะครับปุ้ยเรื่องของการมีบุตรยากเนี่ยเท่าที่ฟังฟังจาก <c oughs> คนที่รู้จักกันมาส่วนใหญ่เขาจะไปโฟกัสที่ผู้หญิงแต่จริงๆแล้วผมว่าผู้ชายก็มีส่วนจริงๆเอาจริงๆเนี่ตอนที่เราคุยกันว่าเราอยากคุยกันเรื่องนี้ไปตามหาอ่านข้อมูลข้อมูลพบว่ามันมีข้อมูลที่ตีพิมพ์อยู่มากมายในผู้ชายมีเยอะกว่าผู้หญิงหมายความว่ามีการให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วภาวะมีบุตรยากในฝ่ายชาย คือมีคนทําเนื้อหาเยอะมากเข้าใจว่าน่าจะมีผลเยอะอยู่ทีเดียวไม่หรอกเพราะว่าคืออาจจะเขาเรียกว่าสาเหตุหลักเราไปโฟกัสที่ผู้หญิงไงแต่พอผู้ชายเกิดภาวะแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยมีเปเปอร์มันก็เลยมีเรื่องให้่ารให้ศึกษาใช่เพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันนอกเหนือจากเรื่องของรายละเอียดของร่างกายแล้วอะค่ะเพื่อที่การใช้ชีวิตเนี่ยมีผลเยอะมากสิ่งที่จะบอกเป็นพื้นฐานเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ทราบด้วยซ้าว่าแค่การดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์รหรือมีคาเฟอีนหรือสูบุหรีมันมีผลหมดเลยค่ะกับกับจำนวนของอสุจิที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพพื้นฐานทั่วๆไปเพื่อการมีสุขภาพดีเหมือนคนทั่วๆไปเลยค่ะออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะการดื่มน้ำเพียงพอพักผ่อนไม่เครียดรับประทานอาหารที่เป็นพืชผักผล,ผลไม้ รวมถึงการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบเลยนีอ่อันนี้มีผลหมดเลยอันนี้ uh huh. ปัจจัยภายนอก uh huh. ที่คุณผู้ชายจําเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองละเพื่อไม่ให้มีปัญหาสุขภาพแต่ในขณะเดียวกันพอคุยในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะคเขาก็ต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแล้วอะไรละ่ะที่มันจะเป็นปัจจัยที่เป็นตัวเขาในแต่ละคน mm hmm. เมื่อตรวจสุขภาพแล้วจนวนําวจนวนอสุจิอาจจะไม่ดีพอความเครียดอาจจะมีผลละแล้วเขาจะแก้ปัญหาได้ยังไงอันนี้ก็จะมีข้อมูลที่ไป สืบหามาไว้เล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นอาหารรที่จะแนะนำว่าเอ๊ะรับประทานอาหารสดทั่วๆไปลักษณะไหนได้บ้างที่จะส่งเสริมการมีความสมบูรณ์ของอสุจิในคุณผู้ชายนะคะยกตัวอย่างเช่นเลยนะคะอาหารกลุ่มที่เสริมสร้างฮอร์อมโมนเพศชายก็มาจากแร่ธาตุสังกะสีคราวนี้อาหารปกติในคุณอดพอจะแบบว่าคุ้นๆไหมว่ามันมีอะไรบ้าง ที่ส่งเสริมได้ธาตุสังกสีได้ธาตุสังกสีได้อะเอาจัดเอาแบบตรงประเด็นเลยนะค่ะหอยนางรมอ่าหอยนางรมก็จะ่กินเยอะไม่ได้อ่ะเพราะเอาโอ้โหคอเลสเตอรอลสิอ๋ออันนี้อันนี้มีความกังวลใช่ไหมคะอันนี้ถ้าบางคนคือดูแลสุขภาพเนี่ยเขาก็สามารถออกกาลังกายแล้วก็กาจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินได้นะคะแต่ว่าอ่ะก็จะมีหอยนางรมเนี่ยที่มีและธาตุสังกสีเพื่อเน้นของการเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายชัดเจนนะคะแล้วก็จะมี จริงๆอีกตัวหนึ่งเนาะเขาบอกว่าการรับประทานโสมเป็นประจําสม่าเสมอจริงๆอันนี้ข้อมูลมีทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแหละก็เป็นการบํารุงล,ละ,ะก็จะบารุงฮอร์โมนเพศช,ชายให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะอันนี้คือแร่ธาตุที่จะช่วยส่งเสริมฮอร์โมนเพศช,ชายในขณะเดียวกันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือซิลิเนียมอ๋อซิลิเนียมโอเคซิลิเนียมมีอยู่ในอาหารชนิดไหนรู้ไหมคะธัญพืชมีในธัญพืชมีในถั่วมีในกระเทียมครับมีใน อ๋อค่ะว่ามีมีในอาหารที่มีกลิ่นฉุนเนาะ uh huh. ก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยที่จะส่งเสริมการมีฮอร์อมโมนเพศช,ชายจริงรๆแล้วผู้หญิงก็ด้วยนะคะ uh huh. ทั้งโสมกับแร่ธาตุสังกะสีรวมถึงซิเิเนียมกระเทียมหอยนางรมเนี่ยทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอันนี้คือแนะนําเลยคือทานได้นั่นแหละเป็นประจําเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีในขณะเดียวกันมันมีอาหารที่เราเคยคุยมาแล้วค่ะคที่มันดีสำหรับทุกคนไข่ถูกต้อง แมนจับได้อันนี้ข้อดีของไข่ที่อยากให้ทานทุกคนเถอะค่ะรวมถึงเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ออกทานไข่นะเป็นประจำคือมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนเหมาะสมดีมากๆสำหรับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงในการเสริมสร้างนะคะเขาเรียกว่าอะไรเดียตัวอสุจิแล้วก็ฮอร์โมนเพศนะคะเนี่ยเหมาะสำหรับวัยเจริญพันธุ์รวมถึงมันก็จะมีวิตามินอีที่จะช่วยส่งเสริมความแข็งแรง ของอสุจิให้แข็งแรงมากากับอาหารทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีข้อมูลชัดเจนนะคะจะมีสารสำคัญอีกตัวหนึ่งคือโคเอมไซคิวเทนค่ะคตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งเสริมความแข็งแรงทั้งในคุณผู้ชายก็จะทำให้เชื้ออสุจิเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีแหล่งพลังงานคือเนื่องจาก Q ะคะิวเทนเนี่ยค่ะธรรมชาติของมันจันจิมันหัวใจไม่ใช่หรอดูแลหัวใจแต่จริงจมันก็ทำได้เหมือนกันใช่มันทำได้หมดเพราะในทุกๆเซลล์ในร่างกายเราค่ะมี แหล่งพลังงานที่ต้องให้พลังงานกับเซลล์และโคลไซคิวเทนเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่สําคัญคเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนที่อยากส่งเสริมทั้งเชื้ออสุจิรวมถึงคุณผู้หญิงที่เดี๋ยวเราจะมีการคุยระียดเพิ่มเติมเนาะค,คุณผู้หญิงเนี่ยคิวเทนก็มีประโยชน์เช่นกันเนื่องจากมันจะเป็นพื้นฐานเลยค่ะในการที่ดูแลเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเซลล์อสุจิก็ต้องการความแข็งแรงเช่นเดียวกันข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนนะคะว่าแนะนําให้รับประทานคิวเทนเป็นประจํา 100ถึง200มิลลิกรัมทุกวันเพื่อเตรียมตัวสำหรับผู้มีบุตรผู้ผู้อยากให้มีบุตรง่ายขึ้นคำถามคุณโอ๊ตลองนึกดูซิว่าอาหารประเภทไหนที่จะมีคิวเทเป็นส่วนประกอบตับมีไหมเครื่องในสัตว์ใช่ไหมคะ,ะประเภทตับใช่ไหมคะอะ่ใช่ตับก็จะมีคิวเทนปริมาณสูงแต่ก็อย่าทานเยอะนะ อ่าก็น่ากังวลใจะจริงจริงเนี่ยถ้าเป็นอาหารจากสัตว์เราก็จะพบว่าเครื่องในสัตว์นั่นแหละครับไม่ว่าจะตับเจ้าหัวใจอย่างงี้ค่ะมีคิวเทนปริมาณสูงมากแต่ถ้าเป็นแหล่งอาหารชนิดอื่นนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวนะคะแล้วก็ถั่วแล้วก็เห็ด อันนี้จะมีหมดจริงๆผักผักกับถั่วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเปนเป็นสิ่งที่มีสารอาหารนะ,นะครัเยอะมากอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้ก็แนะนําให้รับประทานเป็นประจําสม่ําเสมอจริงไม่ได้แปลว่าต้องซื้อวิตามินรับประทานนะคะคหลายๆท่านเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างมีอะไรอ่ะมีโอกาสง่ายมากในการที่จะเลือกหาอาหารสดรับประทานเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพืชผักใบเขียวผลไม้นะคะแล้วก็ ไข่ใช่ไหมคะครวมถึงสัตว์เนื้อแดงคุณภาพดีที่มีไขมันต่ําอันนี้สามารถเลือกรับประทานได้ก็สามารถจะส่งผลให้ความแข็งแรงของเซลล์อสุจิทํางานได้ดีได้นะคะคนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเขาใช้คําว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระ <the> antioxidant อ่าเพราะ,ะต้องบอกว่าพื้นฐานของเซลล์ต่างๆในร่างกายเหล่านี้ร,รวมถึงตัวอสุจิมันจะสมบูรณ์หรือมันจะไม่สมบูรณ์เนี่ยมันสัมพันธ์กับ ร่างกายเราเองมีของเสียมากน้อยขนาดไหนคําว่าของเสียที่เกิดขึ้นนี้หมายความว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราเครียดหรือเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะการเผาผลาญพลังงานและผลิตของเสียพวกนี้ออกมาซึ่งมันจะส่งผลทําให้ตัวอสุจิเนี่ยไม่แข็งแรงรหรือไม่สมบูรณ์ดีพอที่จะทําให้เกิดประสบความสำเร็จในการตั้งค,ครรภ์ได้นะคะคเพราะฉะนั้น สารต้านอนุมูลอิสระที่มีการใช้ในทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของตัวอสุจิสําหรับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีโอวิตามินซีนี่แน่นอนอยู่แล้วทาไมคะเป็นสารแ ant อนตี้ออกซิเดนต์ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ก็คือจะมีวิตามินอีอีกตัวที่จะสามารถส่งเสริมความแข็งแรงทั้งอสุจิแล้วก็จริงๆร,ร,รวมถึงเซลล์ไข่ในคุณคุณแม่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ด้วยนะคะ ขออนุญ,ญาตพูดเสริมจากปุ้ยนิดนึงนะปุ้ยอาจจะพูดถึงเรื่องของการทานอาหารานะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชายควรจะต้องให้ความสําคัญเลยคือเรื่องของน้ําหนักตัวอ๋ออันนี้มีผลหมายความว่าถ้าแฟนตัวเล็ก ไม่ใช่สิอ๋อไม่ใช่นะคะตัวเล็กตัวเล็กตัวเตี้ยตัวสูงมันไม่มีปัญหาในแนวราบครับอ๋อแล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายชายที่เป็นโรคอ้วนนี่แหละนะครับเมื่อโรคอ้วนเนี่ยนะครับสเปิร์มก็จะไม่แข็งแรงมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็จํานวนของอสุจิอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยลงออันนี้มีการอยากรู้เหมือนมีคนอยากรู้เท่าที่หาข้อมูลดูนะคยก็จะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะต้องทําให้ แข็งแรงหรือจำนวนเพิ่มขึ้นได้ยังไงใช่ไหมนี่ไงออกกําลังกายะนะครับบารุงด้วยการทานที่มีฮอร์โมนเพศนะครับเพราะฮอร์โมนเพศเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการผลิตน้ําอสุจิจด้วยอ๋อใช่นะก็คือเพิ่มฮอร์โมนเพศชายตัวไหนคะพิอศคุ้นคุ้นไหมคะ เทสโทสเตอโรนเก่งมากถูกต้องจัดมาประมาณสัก60กว่า E ีแล้วมั้งอ๋อโอเคมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องใช่ค่ะก็สุขภาพคุณผู้ชายก็จะอยากได้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นหลักคานนี้นอกเหนือจากนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะเขาก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวอสุจิเนี่ยในร่างกายคุณผู้ชายรู้ไหมคะว่าผลิตที่ไหนผลิตที่ลูกอัณฑะถูกต้องลูกอัณฑะอยู่ตรงไหนคะ ด้านนอกด้านนอกร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้นะคะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนนอกของร่างกายซึ่งสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงแล้วมองข้ามจริงๆต้องบอกว่าเมื่อไปอ่านตําราก่อนมาคุยกันวันนี้ถึงพึ่งพึ่งทราบในรายละเอียดว่ามีผลน่ะมันคือเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมครับหมายความว่าอันทะถุงอันทะเขามีอันทะเขามีถุงห่อหุ้มเพื่อควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้เหมาะสมสําหรับการผลิตอสุจิครับซึ่งอุณหภูมินั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ สาสิบเจ็ดองศาคืออุณหภูมิร่างกายปกตินะแล้วแล้วก็อุ่นเขาเรียกว่าไม่ใช่อุ่นเย็นกว่านั้นอีกนิดหน่อย uh huh. คือรับได้อยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดลบออกไปสามองศาโดยประมาณเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แช่น้ําร้อนใช่คิดว่าจะไปปฏิบัติการมีลูกกันอยู่ที่บอ่อน้ําร้อนไม่ได้สิไม่น่าจะประสบความสําเร็จเพราะว่าความร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อสุจิไม่แข็งแรงถูกต้องหรือถ้าจะไปปฏิบัติการเพื่อการมีลูกอยู่ยที่ าวน่า,าอ,อันนั้นคือาวน่าใช่ไหมไม่สําเร็จไม่ได้แต่วันนี้อยากไปที่ขั้วโลกเหนือก็ไม่ได้ก็ไม่น่าจะสําเร็จเช่นกันไม่ได้ไไดคือทุกอย่างมันต้องมีความพอดีอ่าถูกคะ่ะเพราะฉะนั้นคือบางทีเราดูหนังไงดูหนังดูละครมันก็จะเป็นการสร้างภาพที่มีความสุขแล้วก็เป็นภาพส,สวยๆตามนวัติยายมแต่จริงมันไม่ใช่ไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแพทย์มันไม่ใช่มันก็จะไม่สําเร็จนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบจริงๆแล้วก็ทุกครั้งจะนะอาบน้าร้อนซึ่ง น้องตายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเคยหาข้อมูลมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรการโน้ตบุ๊กอ่ะเวลาผู้ชายทำงานเนี่ยเวลาชอบนั่งทำงานแบบบนบนที่นอนอะไรเงี้ยแล้วเอาคอมพิวเตอร์วางไว้บนตักอุณหภูมิมันร้อนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันมีผลเหมือนกันก็น้องไม่สบายไม่ใช่แค่นั้นเมื่อกี้เราคุยเรื่องของการออกกำลังกาย คันนี้มันไม่ใช่ทุกชนิดของการออกกําลังกายที่จะส่งผลให้สุขภาพเพศชายดีครับเพราะมันมีนะนักกีฬาจักรยานจําได้ไหมถูกต้องครับแล้วก็เป็นแลนซ์อาร์มสตรองถูกต้องนะฮะที่เขาเป็นเจ้าของมันจะมีแฟชั่นอยู่แฟชั่นหนึ่งริสแบนสีเหลืองะเมื่อสักประมาณหลายสิบปีที่แล้วประมาณสิบกว่าปีอ่ะสีสีเหลืองเหลืองตัวอักษรดำลิฟต s สตรองนะฮะที่ตอนนั้นโอ้โหบ้านเรานี่แบบ เป็นแฟชั่นที่ฮอตคิตมากเลยเขาเป็นเจ้าของแชมป์จักรยานตูนเดอฟองนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของมะเร็งนะครับมะเร็งที่น่าจะเป็นมะเร็งอันทะหรือต่อมลูกหมากถ้ผมจำไม่จะมาซึ่งนั่นหมายความว่าการเล่นกีฬาบางชนิดที่ทําให้อวัยวะของคุณผู้ชายไม่สบายตัวเท่าที่ควรอาจจะไปกระตุ้นใช่อาจจะกระทบกระแทกหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เล็กเกินไปครับ อันนี้ไม่เหมาะสมก็าาจะส่งผลให้มีผลนะคะกับการผลิตอสุจิแล้วก็จํานวนแล้วก็มีโอกาสจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะคะก็อันนี้มีผลหมดเลยสําหรับคุณผู้ชายเพราะฉนั้นก็เฝ้าระวังไม่ใช่กีฬาทุกชนิดที่าาจะเล่นได้จักรยานที่ปุ้ยว่าเนี่ยก็คือในส่วนอุปกรณ์ที่เรียกว่าอานจักรยานนั่นแหละใช่คะ,ะครับเพราะว่า ถ้ายิ่งเป็นจักรยานที่สาหรับการแข่งขันหรือว่าการปั่นแบบเสือหมอบอะไรเงี้ยพื้นที่พื้นที่ของอานหรือเบาจักรยานมันจะเล็กลงนะแล้วก็จะมีความแข็งถูกนะฮะอยากรู้อะค่ะไม่แน่ใจว่าชุดออกกําลังกายของผู้หญิงมีนะคะมีกางเกงจักรยานที่ที่ซัพพอร์ตใช่ใส่ฟองน้ำของผู้ชายก็มีครับเพราะฉะนั้นบางคนที่เป็นนักกีฬาจริงๆก็ต้องเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมแหละก็ต้องมีมีการเซฟ บางทีแต่ว่าพี่ว่าเขาเซฟนะแต่มันฝึกทุกวันนะคะโอ้นั่นเขาเป็นนักปั่นระดับโลกนะแล้สตาร์ออมสตรองแล้วพอเขามีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากใช่ไหมแล้วก็หายหายจากมะเร็งต่อมลูกหมากหายมาเขาก็เลยทำาลนโดลงเป็นเรื่องของการลีฟสตรองอะนะครับคือคือคือตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีปัญหาในเรื่องของการไปใช้สารกระตุ้นอ๋ออ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ขี้ฉาในวงการกีฬาอยู่เหมือนกันก็ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะข้อมูลเพศชายเขาน่าจะไม่สมบูรณ์ความแข็งแรงของร่างกายก็จะ หายไปอะไรอย่างนั้นที่สำคัญเวลามีผลในเรื่องของการวางแผนการมีบุตรเดิมเนี่ยหลายๆคนที่เคยได้ยินก็น่าจะแบบมีแค่คุณผู้หญิงหรือเปล่าที่สัมพันธ์กับวันนับวันปลอดภัยวันตกไข่อะไรอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชายมีผลด้วยเคยเนอะที่ผมไม่ทราบเคยรู้ไหมคะว่าลูกน้อยของเราเจ้าตัวอสุจิเนี่ยมันมีระยะเวลากี่วันในการที่จะแบบ เสียชีวิตหรือเติบโตหรือแข็งแรงโอ้โห oh, อันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ก็มีผมว่ามีหลายคนเนี่ย uh huh. เยอะเลยล่ะท,ที่ไม่รู้รใช,ใช่คือหมายความว่าเวลาร่างกายคนเราข่ะผลิตผลิตแล้วก็กว่ามันจะสมบูรณ์แข็งแรงเป็นตัวเต็มวัยและใช้การได้เนี่ยใช้เวลา <c oughs> อยู่ประมาณหกสิบวันนะคะ <c oughs> นานมากแต่ว่าคุณผู้ชายผลิตอย่างเงี้ยทุกวัน <c oughs> ทุกวันเพราะฉะนั้น ความสามารถหรือความถี่ในการที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรทําได้ทุกวันนะคะแต่แต่กว่ามันจะสมบูรณ์แข็งแรงและใช้การได้เนี่ยถ้าในช่วงของการวางแผนการที่จะตั้งครรภจริงๆนะคะสําหรับคนที่มีมียากจริงๆคุณหมอแนะนําว่าหยุดการมีเพศสัมพันธ์มาก่อนประมาณสักเจ็ดวันก่อนจะถึงวันที่วางแผนไว้เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด ได้ได้เซลล์ที่สมบูรณ์ที่สุดและเตรียมพร้อมสําหรับการปฏิสนธิเพราะว่ามันผลิตทุกวันแต่ว่าการผลิตทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลิตทุมันแข็งแรงเลยกัถ้าใช้ทุกวันคือผลิตไม่ทันะนะคะและที่สําคัญอเอาจริงจริงอ่ะรอบนี้อยากจะตั้งรางวัลมากเลยทําไมอ่ะเราอยากรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณผู้ชายแต่ละคนเนี่ยผลิตลูกออกมาครั้งหนึ่งกี่แบบจำนวนสิล้าน,นได้ไหม ไม่มีทางทายไม่ถูกเลยอ่ะน้อยมากถ้าสิบ้านนี้คือต้องไปพบแพทย์ละโอ้จริงน้อยเหรอจริงอ๋อน้อยมากโอ้ยผมไม่รู้หรอกใครจะมานั่งนับเอออันนี้นับยากอันนี้นับยากต้องบอกว่าในหนึ่งครั้งอ่ะค่ะเราจะมีความสามารถคุณผู้ชายนะคะจะมีความสามารถในการผลิตลูกออกมาเนี่ยเพื่อปฏิสัม่ันธ์เพื่อเพิ่มความถี่ในการจะมีลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยที่ประมาณ4ี่ร้ยล้านตัวโอ้โหสี่ร้อยล้านนี่ก็เยอะนะแล้วมีกี่ตัวจะประสบความสาเร็จ วเดียถูกต้อง uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอีก399ล้านตัวมันสู้ตัวนั้นอ่ะไม่ได้ไพราะ้มันคือนั่นหมายความว่ามันคือหนึ่งใน400ล้านตัวเท่านั้นเองที่จะแข็งแรงที่สุดแล้วก็สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นลูกเหลาัานะคะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูแลดีๆนะแล้วก็ระยะเวลาค่ะเขาบอกว่าถ้าบางทีวางแผนกับคุณผู้หญิงเรียบร้อยว่าวันตกไข่คือวันไหน mm hmm. มันจะบวกลบได้หนึ่งวัน mm hmm. คือหมายความว่าสมมติตกไข่วัน ที่สองแปลว่าช่วงเวลาที่มีโอกาสจะตั้งคันคือวันที่หนึ่งวันที่2แล้ววันที่สามอันนี้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครับนั่นหมายความว่าอาซุสิราว่ะค่ะจะมีช่วงเวลารอคอยการปฏิสนธิอยู่ในคุณแม่เนี่ยสามวันทาการเพราะนั้นถ้าบวกลบไปจากนี้แล้วจบวาง hmm. แผนใหม่ได้เลย hmm. เดือนนี้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จ hmm. อะไรอย่างนี้นีน่คือเปอร์เซ็นต์ของความสําเร็จสําหรับการมีลูกหนึ่งครั้ง อันนี้ไม่แน่ใจคุณโอ๊้นี่วางแผนจะมีลูกยังคะไม่มีครับผมไม่คิดไม่คิดจะมีลูกวาง<ม>าแผนจะเจนตั้งนานลาแล้วใช่ก็เลย ก็เลยรู้สึกว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวะนะฮะแต่สิ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ฟังมันเป็นวิธีการในแบบธรรมชาตินะต้องบอกแบบนั้นนะฮะเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยการที่จะคิดจะมีลูกวางแผนมีลูกเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ยายคุณผู้ชายไม่แข็งแรงคุณผู้หญิงไม่แข็งแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับหรือหรือวิธีการต่างๆเนี่ยในการที่จะทําให้ประสบความสาเร็จมันเยอะแต่ว่าตรงนั้นเราขอยกยอดไว้ ในคราวต่อๆไปดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นวิธีการดูแลตัวเองของ<า>คุณผู้ชายตามธรรมชาติใช่เพราะฉะนั้นคือขอสรุปสั้นๆเพราะาคุณผู้ชายจะได้รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ผิดปกติจนเกินไปแล้วก็แค่จะต้องทําตัวเหมือนคนแข็งแรงก็คือไม่รับประทานอาหารไขมันสูงอันนี้อย่างที่คุณโอ๊ตคิดเลยถูกต้องคนที่มีโอกาสที่จะอ้วนไขมันสูงมีปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงเนี้ย อสุจิผิดปกติแน่นอนแล้วมันส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศอยู่แล้วออันนี้มันเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะนอกนจากนั้นก็คือการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอันนี้มีผลหมดอ๋ออีกอันหนึ่งที่สําคัญคุณผู้ชายที่ผ่านกระบวนการเที่ยวเล่นเที่ยวผู้หญิงมาเยอะในช่วงวัยรุ่นและบางท่านจะเรียกว่าเที่ยวผู้หญิงเรียกว่าซุกซนดีกว่า แล้วแต่ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อไม่สบายแล้วเคยใช้ยารักษาโรคตัวเองมาโรคบางชนิดมันไม่จากเราไปมันซ่อนตัวอยู่ในในเราเพราะฉะนั้นอันนี้มีผลเช่นกันกับการทําให้เชื้ออสุจิเราไม่แข็งแรงหรือมีโอกาสที่จะมีลูกได้ยากขึ้นนะคะสำคัญที่สุดแระันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของความเครียด อืมความเครียดมีผลจริงๆกับทุกๆคนในทุกโรคโดยเฉพาะคนทํางานผู้ชายวี่ทำงานผู้ชายวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับที่ต้องรับหน้าที่ในการทํางานในการคิดงานในต่างๆในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเรื่องของความเครียดใช่อันนี้คือมีผลกับทั้งอสุจิจํานวนอสุจิที่ผลิตออกมาพอมีผลปุ๊บความสามารถในการที่จะตั้งครรภ์ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้ ความเครียดสาคัญต้องบริหารจัดก,การดีๆนะคะแล้วก็พอถึงความที่นับอย่างที่บอกวางแผนมาจนครบ6เดือนหรือ1ปีแล้วไม่ประสบความสําเร็จแนะนําเถอะว่าไปหาหมอรรตรวจสอบความแข็งแรงของร่างกายตรวจสอบจํานวนอสุจิของตัวเองในแต่ละครั้งร,ร,รวมถึงตรวจสอบความพิการของอสุจิที่มีด้วยมันก็จะมีการตรวจในรายละเอียดหมดนั้นเลยนะคะคอันนี้เราเป็นไปได้ไหมเราอยากมีคําถามชิงรางวัล โอ้ยได้ยินดีเลยโอ้ยได้เลยเราก็มีผลิตภัณฑ์นี่ครั้งแรกนะเนี้น่ารักจริงเพราะว่าเผลอหาเอลอหาข้อมูลแล้วมันก็มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่แบบเออน่ารักดีว่ะไม่มีใครรู้หรอกเรื่องแบบนี้แต่อยากให้คุณบชัยได้รู้ถึงสมรรถนะของตัวเองครับเพราะฉะนั้นจะไม่บอกวันนี้แต่ตั้งคําถามไว้อยากได้สักกี่คนที่ตอบคําถามดีคะเอาสักแล้วแต่ปุ้ยเลยห้าคนซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ ดูแลสุขภาพคุณ uh huh. ผู้ชายสง uh ่ง huh. ให้เป็นรางวัแลวแล้วเดี๋ยวจะค่อยให้พี่โอ๊ตสรุปอีกทีโอเคได้เนาะยินดีมากแต่เรามีคําถามเราอยากรู้ครับอยากวารู้ว่าผู้ชายทราบไหมว่าในทุกๆคนที่ผลิตลูกผู้ชายนะผลิตอสุจิจพร้อมนะ้ำมาสุจิออกมาจากร่างกายในแต่ละครั้งนั้นถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงดีพอ Uh huh. อาจุจิหรือลูกเรานะั้นมันจะออกมาด้วยความเร็วเท่าไหร่คะ่ะก oh ี oh ่ก oh. ิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถูกต้องจริงว่าจริงมีใบได้ไหมไม่ได้โอ้ oh, จริงเหรอจริงของเรา,าเราสําคัญเราอยาก oh oh. ให้ผู้ชายที่แบบว่าใส่ใจดูแลตัวเอง uh huh. เคยศึกษามาแล้วเพราะว่าถ้าซึ่งมันมีผลคะ่ะ uh huh. ถ้าความเร็วมันน้อยอะลูกเราว่ายน้ำไปไม่ถึงเป้าหมายถูกต้องแต่ถ้าความเร็วมันเยอะอันนั้นจะมีลูกแล้วโหลหนึ่งก็ได้นะฮะ ก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอยากให้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบว่าอยกตัวอย่างเช่นสมมุติ40กิโเมตรต่อชั่วโมงบวกลบได้ไหมบวกลบสักสองสักสาได้ไหมขอให้43ือดูคำตอบขอดูคําตอบถ้าไม่มีใครตอบใกล้เคียงจะพิจารณาที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ถ้ามีคนตอบตรงเป๊ะมาเลยก็ได้ คนที่เป๊ะก็น่าจะได้รางวัลก่อนอใช่ไหมคะโอเคแม่เป็นพอดแคสต์ EP แรกครับที่เราจะมีการร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว<ด>เรารอดูอว่าคนตอบคือผู้ชายหรือผู้หญิงนะได้ได้ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเราแจกหมดแหละใช่นะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความเร็ว <c oughs> <c oughs> ในการแหวกว่ายเข้าสู่เป้าหมายนะฮะของ ตัวอสุจิหรือสเปิร์มเนี่ยนะครับว่ามีความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ส่งคําตอบมานะครับเดี๋ยวมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับในการดูแลสุขภาพจากไม่ก้าวิแคร์ส่งให้ถึงบ้านนะครับหมดเวลาแล้วครับสําหรับ E ีนี้นะฮะเดี๋ยว EP ีหน้าครับเรายังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการบุตรนะฮะแต่ว่าจะย้ายจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับวันศุกร์หน้ากลับมาเจอกับปุ้ยได้วันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ